มาติดตามข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการกันนะคะโดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2มีการจัดประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับโรงเรียนในพื้นที่สูงจังหวัดตากร่วมวางแผนการเรียนแล้วก็เตรียมครูถ่ายทอดความรู้ให้พี่สู่น้องป้องกันการติดเชื้อโควิด-19ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการค่ะเช่นโรงเรียนบ้านห้วยนกกกในหมู่บ้านพนอคีอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเขาก็จัดเตรียมแผนการเรียนของนักเรียนในช่วงเปิดเทอมที่ถูกผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ตรวจพบนะคะว่าประชาชนในหมู่บ้านรวมไปถึงนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารไม่ได้แล้วก็ยังไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ในแต่ละครัวเรือนเนื่องจากว่าการติดต่อสื่อสารด้วยอินเทอร์เน็ตเนี่ยยากแก่การเข้าถึงสัญญาณจากพื้นที่สูงหรือว่าพื้นที่ที่ห่างไกลค่ะอีกทั้งยังต้องปิดหมู่บ้านไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีการคัดกรองถ้าต้องผ่านเส้นทางหมู่บ้านเพื่อป้องกันโควิด-19เพราะฉะนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนในช่วงเปิดเทอมก็ส่งเสริมความรู้ภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้จึงทำให้การเรียนที่นี่ต้องใช้การเรียนแบบพี่สอนน้องหรือเรียกว่าพี่ครูค่ะด้วยหลักสูตร Read Write for Child นะคะแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาษาไทยโดยจะคัดเลือกรุ่นพี่ที่มีทักษะพื้นฐานอ่านเขียนได้ดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในหมู่บ้านเอาไปฝึกสอนให้พวกเขาเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการสอนรุ่นน้องให้เข้าใจความหมายภาษาไทยออกเสียงได้ถูกต้องเขียนได้ถูกต้องมากพอที่จะสื่อสารได้แล้วก็สอนวิชาอื่นควบคู่กันไปด้วยให้ได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมค่ะค่ะดีมากเลยเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพใช่ค่ะ